สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน YouTube ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เฟิร์นก็มาเอาใจทาสแมวทั้งหลายนะคะวันนี้เฟิร์นจะมาโชว์ความสามารถของน้องกะทิตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้น้องกะทิเป็นแมวไทยมงคลแมววิเชียรมานะคะน้องกระโดดสูงมากเลยแมวตัวอื่นก็ไม่รู้นะคะว่ากระโดดสูงก็น่าจะสูงเหมือนกันนะคะแต่นี้มันจะมาโชว์เฉยๆนะคะว่าน้องกะทิกระโดดสูงได้ขนาดไหนนะคะมาชมกันเลยค่ะเฮ้ยขึ้นก่อนพี่จ๋าเมาก่อนนะคะเล็งเป้าก่อนสูงไหมคะต่อไปนี่ขนาดนี้เลยอ่ะสูงมากเลยนะคะพี่สูงไหมเย้พี่สูงนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ซื้อขนมเลี้ยงให้เลยอ่ะขนาดนี้อ่ะเร็วอีกรอบนึงแล้วมาแล้วโอ้โหเก่งไหมคะขออีกทีนึงได้เปล่าอยู่กับแมวจนคุยกับแมวนี้เรื่องแล้วค่ะผมค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับน้องกะทิกระโดดสูงนะตอนนี้เฟิร์นก็จะมาแนะนำแมวที่เฟิร์นเลี้ยงนะคะตัวนี้ชื่อน้องไทเกอร์นะคะอ้วนมากเลยน้ำหนักจะ6โลแล้วนะคะตัวใหญ่บอกตัวนี้นะคะกระโดดไม่ได้ค่ะไม่ไหวกระโดดค่ะแล้วก็น้องกะทินางเอกของเรานี่เองนะคะตัวนี้ตัวเมี่ยงแล้วก็ตัวผู้นะคะเล่นกันก่อนแล้วนี่กระโดดไม่ได้เลยอ้วนทำได้แค่แบบนี้นะคะไม่ไหวอย่าไปละนี่เหมือนกะทิเนี่ยส่วนสุดๆกะทิเนาะวันนี้ก่อนแล้วหาแม่ก่อนแล้วอยู่กับแม่ฉันจะคุยกับแม่วันนี้เลยนะคะถ้าเรื่องของกินนะคะไม่ต้องเรียกเลยนะคะเห็นแก่อะไรปุ๊บเนี่ยเดินเข้าหายนะคะยิ้วันกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะไทเกอร์ก็จะปีหนึ่งแล้วนะคะวันที่20นี้ก็ครบปีหนึ่งพอดีเลยส่วนกะทิก็ปีหนึ่งแล้วนะคะปีหนึ่งเมื่อตอนวันที่8เดือนนี้เกิดเดือนเดียวกันนะคะหนักมากหนักจริงๆหนักจริงๆอ่ะอ้วนลดได้แล้วฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่ง subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย